สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปพาไปเล่นต่อนะครับกับไลเรนเจอร์นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับไลเรนเจอร์ครับเขาแจกของขวัญแบบนี้นะเป็นกล่องของขวัญ นะครับแทนที่จะแจกเป็นเงินเป็นซูเปอร์ริวนาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นการลุ้นอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าของข้างในดีหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเองผมอยากได้ซูเปอร์ริวซูเปอร์ริวนานะครับ6ดาว7ดาวอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันได้ใช้นะครับอย่างอื่นของอื่นก็ได้ใช้อยู่นะครับไม่ใช่ได้ใช้แต่ว่าก็ไปดูกันนะว่าดีหรือเปล่านะครับไปกันเลยนะครับเสร็จแล้วทุกวันนะครับมันเหมือนกันด้วยนะครับดูสิเหมือนกันด้วยไม่ต่างกันเลยอาจจะเป็นอันสุดท้ายที่ต่างกันนะเพราะมันมีแสงนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเห็นไหมสุดท้ายนะครับไม่รู้มันมีแสงนะครับไปเลยนะครับเราก็ไปเอาของก่อนนะครับเฮ้ยไม่ได้อยู่ในนี้หรอนี่ไงเจอละรับนะครับก็ไปดูนะหีบนำโชคนะครับหีบนำโชคแบบไม่แสงนะครับมันจะได้ของดีหรือเปล่านะไปกันเลยกันนะครับไปกันเลยนะครับโอ้ได้เงินมา 30,000 ใช่ได้ครับใช่ได้สิ่งไม่เท่าไหร่นะเงิน 30,000 ก็เดี๋ยวไปลุยด่านต่อไปกันนะครับดูก่อนว่าตัวผมครบป่ะนี่แหละครับลุยด่านต่อไปแล้วเนาะหลังจากนั้นก็มาเข้ามาคิวเรทนะครับเดี๋ยวไปดูคิวเรทของผมแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่สามารถพิมพ์ไทยได้นะไม่รู้ว่าเพื่อนคนที่พิมพ์ไทยเขาพิมพ์ยังไงนะงงจริงเลยนะครับผมไม่สามารถพิมพ์ไทยได้นะครับในคิวนะครับมันบอกว่านะครับดีครับดูนะเติ้นส่งไม่สามารถแชร์สอนพิเศษได้กรุณาแก้ไขแล้วลองอีกครั้งนะใช่ป่ะสอนพิเศษตรงไหนวะแต่ทำไมมีเพื่อนคนนึงนะเขาพิมพ์ไทยได้นะผมเลยงงนะครับ บางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้ผมเลยไม่รู้เรื่องเลยนะอาจจะเป็นที่ตัวอักษรนะครับเอาเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ไปดูกดนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะผมมีคนเตียนมันจริงๆนะครับดูของรางวัลนะครับได้กันเยอะนะของรางวัลเนี่ยได้แล้วนะครับหยิบอาวุธนะครับไปเปิดไม่กวาดมินิโอ้ไม่กวาดเอ้ยมินิจริงๆก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คิวผมก็เลเวล3แล้วนะครับก็จะรับคนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไปหลังต่อไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวมารับคนครับด่านนี้เป็นด่านของหน้านะครับแต่ไม่น่าจะยากมากเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นด่านของหน้าเองนะเลยไม่ยากนะด่านของหน้ามันมีพื้นที่ให้วิ่งนะครับไกลนะเฮ้ยของหน้าด่านนี้พื้นที่ไม่ค่อยที่วิ่งไม่ค่อยไกลเท่าไหร่วะแปลกมากๆพาอยู่เดี๋ยวเต็ม8ปุ๊บนะก็พายุไปนะครับแล้วเราก็ใช้ผงใช้ของอะไรไปเรื่อยๆนะผมดื้อมาตัวหลายตัวมาเนี่ยไอออนมูนก็ไม่ได้เอามานะเก็บเวลนะผสมนะกับเฮ้ยตกใจโอ้หน้าเยอะนักเลยใช้ไปเกิดดีกว่านะเซฟกันไม่เดี๋ยวแก้นะหน้าชนะแล้วล่ะนะหน้าไม่น่าตีผมตายได้นะเพราะพลังแซนแตกแว้นผมเยอะมากแซนหนึ่งครับตอนนี้ตายหมดแล้วนะหน้าตายหมดแล้วทำอะไรผมไม่ได้นะครับก็อย่าซวยถึงทางรีอัพนะทางรีอัพถ้าสู้ถึงแล้วมันจะหนักมากนะประตูจะตีแรงขึ้นนะระวังนะพยายามนะอย่าซวยถึง
ทางนี้ครับไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะตรงนี้ครับไม่เคยเจอสักครั้งเลยเรียบร้อยนะเจสซาลีครับเซาลี่สองตัวนะบินตีตั้งแต่ไกลนะครับฮาระนะครับโอ้ในสุดนะไพมอนก็ถูกแช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเซาลี่ลื่นล้มนะครับทำอะไรไม่รู้นะครับดูวิดีโอกันเรานะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ YouTube นะครับจัดการแล้วไปจุพื้นทำไมแป๊บนึงเอาใหม่นี่นะครับแช่แข็งไพมอนได้แล้วนะครับเราจัดการแล้วดีใจกันทั้งหมดนะครับแซลลี่ตกใจทำอะไรอยู่แซลลี่เอ๋ยเล่นเกมไลเลนเจอร์เหรอไปจุพื้นทำไมตกลงมาหนึ่งคลายออกหนึ่งคลายออกครับหนึ่งคลายออกแล้วอ้าวไพมอนทำไมมันดุพลังดุจักรวาลต้องเป็นของข้าไข่เซลลี่นะเยลโลสโตนเราไปกันเถอะลุยเลยก็ดีใจนะพวกนี้นะครับได้ไปประชดภัยต่อนะครับดีใจได้ประชดภัยต่อแน่ๆเลยนะครับไอ้พวกนี้จะกลับไปเล่นต่อนะครับเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็ดีใจนะได้ประชดภัยต่อนะครับตามไพมอนไปนะครับว้าไปนะครับถึงแล้วนะครับเราทางเข้าสู่โมโม่นะครับโมโม่นะครับอะไรไม่รู้นะโมโม่นะครับนั่นเองนะครับจ่อขึ้นไปครับตอนนั้นขึ้นไปนะช้าไปก้าวเดียวเหมือนไพมอนจะยึดดาวโมโม่ไปเสียแล้วนะครับรีบตามมาหาเยลโลสโตนเพื่อหยุดเขากันเถอะนะครับสรุปก็คือเมื่อกี้ก็คือเยลโลสโตนนะครับที่มันอันหนึ่งคายออกอันหนึ่งคายออกนะครับประมาณนั้นแหละครับเราไม่น่ายากครับไม่น่ายากไปต่อเลยครับเดี๋ยวรู้กันนะครับตีขี้ใส่โอ้ตีมาจากวาร์ปนะน่าสู้ได้เลยนะแบบนี้นะมันจะว้าไปตั้งไหนก็ตั้งนะไม่น่าจะไม่ต้องใช้เพื่อนในสนามมีตัวไหนบ้างตัวว้าลงฝาท่อตัวกลิ้งกลิ้งท่อฝาท่อปกติอันนี้ใช้กันเราใช้กันเป็นเหล็กนะแต่ว่าท่อที่เห็นกลิ้งกลิ้งมาเนี่ยปกติเป็นท่อซีเมนต์ตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างตัวที่มันมีนกข้างบนหัวนะหลังนกครับผู้ปกครองพ่อกลิ้งตัวเว้ยหลังต้องเยอะแน่เลยมันมีตัวเดินลงได้ทั้งตัวเรียบร้อยนะแบบเดียวนะขนาดใสๆนะขนาดแรกยากนะนี่ก็แบบว่าเราแบบยากก็ได้นะ
จะไม่ใช่ของมาแต่แรกมันแค่ทักทายกันนะครับของแต่ละพื้นที่นะแค่ทักทายนะแนะนำตัวใหม่นะเงินก็มันได้เยอะอะไรนะครับ133โอเคนะเงินก็ไม่ได้มากมายอะไรนะเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆนะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าวันพุธหน้านะครับถึงผมจะกลับไทยไปนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนะครับก็บอกไว้ก่อนครับโอเคนะครับเราไปดูนะไปหาคนเข้าคิวต่อนะครับผม60คนนะครับผมเพิ่งมีสมาชิก33เองนะผมจะเลือกเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะครับมีคนอีกเยอะนะที่เขาออกคิวเก่านะเพื่อที่จะมาเข้าคิวผมนะครับก็ผมจะเลือกนะครับให้ดีที่สุดนะเท่านี้ผมจะทำได้นะครับ111แล้วโอ้หมื่นนะคนสมัครเยอะมากนะครับแต่นี่โอเคนะชื่อบอยปฏิเสธปฏิเสธปกติแล้วน้องๆผมจะไม่เอาหรอกครับผมอยากเอามากเลยคนนี้แต่ทำไมเขาใส่แค่5ตัวเอาดีกว่านะครับเพราะว่ามีมังกรนะมีเซลลี่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยการเวลานะครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับเร็วเยอะด้วยนะคนที่ไม่ถึงมาสเตอร์ผมยังจะไม่เอานะครับเพราะว่าเร็วน้อยหินพวกแร่พวกอะไรก็น้อยนะครับแล้วก็รีชานะครับอัชวินนะครับอัชวินไม่เอานะผมจะให้ความสำคัญกับตัวนี้มากเลยนะตัวเลออชนะถ้าใครมีแล้วเล่าเต็มๆนะจะดีมากนะนี่เดี๋ยวผมคิดก่อนนะไม่เอานะไปเสียตายได้ๆนะเดี๋ยวคนนี้ผมดูก่อนนะแล้วเธอจะตายนะเล่าน้อยแต่ว่าตัวดีนะตัวค่อนข้างดีนะวันนี้มีข้ามเวลากับเซลลี่สายเถื่อนนะสายเถื่อนเป็นตัวที่จะถึกมากนะเพราะว่ามันมีท่าล่างเหล็กนะเพิ่มพลังตัวเอง6เท่านะครับผมจะให้ราคาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะผมอยากได้เหมือนกันนะผมว่าจะอัพอยู่นะครับผมอัพได้นะตอนนี้นะแต่ว่าผมคิดอยู่ว่าจะอัพตัวนี้หรือว่าเลออสก่อนนะครับผมรอไอ้นี่ดีกว่ารอเปิดรูบี้ตอนเดือนธันวานะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรมั่งครับเอาละเอาละกันมาพัฒนาด้วยกันครับเรานะมาครับได้เสร็จไปครับเยอะมากนะคนจะมาเข้าคิวด้วยกันครับถ้าใครมีเซลลี่ขุนนานะก็จะดีเหมือนกันนะเพราะว่านะมันเพิ่มพลังโจมตี 2.5 เท่าเราเพิ่มพลัง5เท่านะครับดีมากนะตรงนี้ผมอยากดูสแตทจังเลยเป็นไรครับก็อย่าว่ากันนะถ้าผมไม่รับนะครับก็ไปหาคิวอื่นนะผมจะแนะนำคิวอื่นนะไม่จริงมีคนมาบอกนะครับก็มีคิวอีกหลายคิวอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนคิวจิมรานอสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีคนมาอยากให้ผมแนะนำคิวให้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกครับนี้มีเลออสนะครับมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับ
มีหลายตัวที่ดีนะครับไปครับอัตโนมัติไปไม่ได้กันเนมกุ้งนะครับไม่เอาดีกว่าถึงจะมีซูเปอร์มาสเตอร์เยอะก็เถอะนะครับแต่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์ต่ำหน่อยนะครับโอ้ตัวนี้ก็ดีเว้ยไม่เอาดีกว่าเลี้ยวน้อยนะคนนี้ใช้ได้นะทีนี้ตกนะครับถ้าใครดูนะครับสอนออนไลน์นะว่าจะรู้นะว่าชื่อนี้มันคือตัวละครตัวไหนนะครับผมก็ดูนะครับผมดูตัวเยอะกว่าเล่นเกมนะจริงเยอะมากนะผมดูตัวเยอะมากนะบอกแล้วแหละนะครับใครแล้วน้อยผมก็จะปฏิเสธหมดแล้วนะครับไม่ไหวละเยอะนะครับเยอะเยอะมากผมไปทางล่างไปดูก่อนว่ามีใครเร็วเยอะอีกให้ผมดูวันนี้ผมดูหมดแล้วนะครับวันนี้ผมดูหมดแล้วนะครับเร็ว87นะครับวันนี้ผมดูหมดแล้วนะเอ๊ะวันนี้น่าจะดูแล้วเหมือนกันก็พอแล้วนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอบต่อไปนะ40คนละเอาเทียนนิดเทียนหน่อยนะครับไม่ลืมไปสมัครให้เพื่อนนะครับเพื่อนจะได้เอาตัวไปตีได้นะครับตีเพิ่มนะเต็มเลยก็ไปกันเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปคิวเรทกันนะครับเหรียญชนะนะครับโดยเฉพาะเลดด่านเยอะก่อนครับอย่างยากๆครับด่านเนี้ยผมอยากเข้ามากเลยตัน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 ผมตีไปกี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับผมตีไปแค่ 5% เองนะครับคนนี้ตีตั้ง 738% เขาจะเยอะกันยังไงวะผมไม่แน่ใจนะครับต้องมีตัวเก่งนะครับเนี่ยต้องมีเลออนเนี่ยแหละนะครับมันถึงจะตีได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากครับนี่แหละครับถ้ามีเลออนครับคือตัวหลักครับในการตีเลยนะครับเพราะว่ามันสตาร์ตตัวข้างหลังได้นะครับสตาร์ตกับตีตัวข้างหลังได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมรับกิตติสันนะครับนะไปพีพีสักรอบก่อนนะครับชอบจังเลยนะครับมันแกล้งเด็กนะครับอันนี้ก็โอเคผมแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันเลยนะครับเออจริงเลยเว้ยคีนิคอนด้วยนะเมื่อกี้นะครับ PP ไม่ดีอย่างนึงนะครับก็คือนะครับศัตรูนะครับผมว่าทางฝั่งศัตรูจะใช้ของเรื่อยเลยนะครับแต่เราไม่อยากใช้ของนะเพราะเหมือนตังค์อันหนึ่งก็พันสี่นะโคตรแพงครับเพราะการล่าก็เลยเซ็งนิดนึงนะมีอะไรแล้วไม่ช่วยละนี่อะไรไหมเขาใช้ของกันฟรีครับแต่เราไม่มีฟรีนะจะได้เราเนี่ยเดี๋ยวมุงมาแล้วนี่ปีกไปลูกโอ้โหคิดว่าแกจะทำอะไรข้าได้มุงต้องฆ่ามุงให้ได้สำคัญมากฆ่ามุงได้ก็พอไปดีกันหน่อยมาจากเด็กแว้นของเทพเด็กแว้นเราร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
แต่เดี๋ยวนี้นะครับจะไม่เหมือนเดิมนะ PVP นะครับก็คือแต่ก่อนมันตีครั้งหนึ่งนะมันก็ได้รูบี้ละ20นะแต่เดี๋ยวนี้นะมันต้องเลื่อนขั้นนะแล้วมันจะได้รูบี้นะครับตีรอบนึงโอ้สบายเลยแบบนี้ไม่มาสเตอร์นะผมมันก็ชนะหรอกนะแต่ว่าขนนกเยอะอยากเล่นให้หมดนะจะได้รีขนนกนะสบายนะแบบนี้นะรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเร็วน้อยนะเขาจะไม่มีแร่แร่จะไม่พอนะก่อนใช้ของมาเถอะนะพลังฐานก็น้อยนะดีไปเดียวตายไม่สมไม่สัตว์ง่ายนะครับด่านนี้นะคนนี้นะครับก็แค่ยังไม่มาสเตอร์นะเห็นครับผมขึ้นสักที่ท็อปเท่าไหร่พอสักที่20นะครับแล้วผมก็จะพอนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่นนะผมไม่รีบนะตรงนี้นะครับ PVP นะไปดูร้านค้ากับเรานะของพวกนี้ผมก็ซื้อไปเดียวอัน2อันนะครับเดี๋ยวก็รีนะ8ชั่วโมงนะหรือว่า8ชั่วโมงหลังจากนี้ก็ประมาณ5ทุ่มครับ5ทุ่มที่สิงคโปร์แล้ว4ทุ่มที่ไทยนะครับก็รีทุกวันนะครับรีวันละครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤตติศักดิ์ครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ